เป็นอีกหนึ่งอาชีพในวงการลูกหนังโลกที่สามารถสร้างเงินก้อนใหญ่ได้แบบไม่ยากเย็นนักสำหรับคนที่สวมบทบาทเป็นผู้จัดการทีมหรือที่เรียกกันว่ากุนซือนั่นเองเพราะว่าสโมสรฟุตบอลระดับยักษ์ใหญ่พร้อมทุ่มเงินเพื่อจ้างให้มารับงานคุมทีมของพวกเขาได้เลยหากเห็นว่ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการวางแผนเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จบนสังเวียนแข่งได้เหมือนอย่างที่หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ทั้งนี้เลอกิฟสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสได้มีการเปิดเผยเรื่องรายได้ของบรรดากุนซือที่ได้รับค่าแรงจากงานคุมทีมต้นสังกัดประจำปี2023ออกมาให้ชาวโลกได้เห็นกันแบบทั่วหน้าตามตัวเลขค่าเงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษโดยจากโผล่ใน10อันดับแรกมีรายชื่อของพวกกุนซือระดับตัวท็อปซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของแฟนบอลทั่วโลกอยู่แล้วด้วยแต่ถ้าหากอยากรู้ว่าคิดออกมาเป็นเงินบาทเท่ากับกี่บาทให้นำตัวเลข42ตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบถัวเฉลี่ยในยุคปัจจุบันไปคูณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์กันได้เลยเพราะตอนนี้1ปอนด์เท่ากับราวๆ42บาทนั่นเองเริ่มต้นกันด้วยอันดับ10นั่นก็คือชาบี้อลอนโซกุนซือชาวสเปนของไบเออร์เลเวอร์คูเซนแม้จะเพิ่งเริ่มรับงานคุมทีมแบบเต็มตัวเมื่อช่วงปลายปีก่อนแต่ได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 4.4 ล้านปอนด์ไปต่อกันที่อันดับ9นั่นก็คือโจเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกสของโรม่าได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 8.1 ล้านปอนด์แต่ใกล้หมดสัญญาคุมทีมในช่วงกลางปีหน้าเสร็จแล้วส่วนอันดับ8เป็นของซิโมเน่อินซากี้กุนซืออินเตอร์มิลานได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 8.8 ล้านปอนด์และใกล้หมดข้อผูกมัดกับทีมต้นสังกัดปัจจุบันในช่วงกลางปีหน้าด้วยเช่นกันขณะที่อันดับ7เป็นของคาร์โลอันเชลอตติกุนซือชาวอิตาเลียนของเรอัลมาดริดได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 9.6 ล้านปอนด์แต่มีข่าวว่าอาจจะตัดสินใจแยกทางกับทีมต้นสังกัดปัจจุบันในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อไปลุยงานระดับชาติในฐานะกุนซือคนใหม่ของทีมชาติบราซิลได้เหมือนกันตามมาด้วยอันดับ6นั่นก็คือโทมัสทูเคิลกุนซือชาวเยอรมันที่เพิ่งได้งานใหม่ไปหมาดๆพอได้สัญญาคุมทัพไบเยอร์มิวนิกไปจนถึงปี2025และได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 10.5 ล้านปอนด์ส่วนอันดับ5เป็นของมาคซิมิเลโนอาเดกรีกุนซือชาวอิตาเลียนของจูเวนตุสซึ่งยังคงมีสัญญาคุมทีมจนถึงปี2025แม้จะต้องเผชิญหน้ากับช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะว่าทีมต้นสังกัดถูกลงโทษจากการทำผิดเรื่องการเงินจึงถูกตัดคะแนนในช่วงฤดูกาลนี้มากถึง15แต้มเลยด้วยแต่ยังคงได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 11.3 ล้านปอนด์ไปต่อกันที่อันดับ4นั่นก็คือเกแฮมพอตเตอร์กุนซือชาวอังกฤษของเชลซีแม้จะทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจในช่วงหลังเข้ามาคุมทีมได้เพียงแค่ครึ่งปีแต่ยังคงมีสัญญาคุมทีมแบบระยะยาวจนถึงปี2027นู่นเลยและยังคงได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ12ล้านปอนด์ขณะที่อันดับ3เป็นของเจเกนคอปกุนซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลซึ่งตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าของสถิติคุมทีมลูกหนังในศึกพรีเมียร์ลีกแบบยาวนานที่สุดมากกว่า7ปีแล้วนั่นเองและมีสัญญาคุมทีมจนถึงปี2026เลยด้วยโดยตอนนี้ยังคงได้รับค่าเหนื่อยสูงถึงปีละ 15.7 ล้านปอนด์ส่วนอันดับ2เป็นของเป๊ปโจเซฟกาวดิโอล่ากุนซือชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งได้อยู่ปักหลักคุมทีมเข้าสู่ปีที่7และยังคงมีสัญญาจนถึงปี2025เลยด้วยโดยตอนนี้ยังคงได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกสูงถึงปีละ 19.7 ล้านปอนด์ปิดท้ายด้วยอันดับ1ซึ่งอาจจะพลิกความคาดหมายของใครหลายๆคนนั่นก็คือดิเอโก้ซิมิโอเน่กุนซือชาวเจนไตของแอตเลติโกมาดริดโดยตอนนี้ถือว่าเป็นกุนซือที่ได้อยู่ปักหลักคุมทีมลูกหนังในลีกใหญ่ๆแบบยาวนานที่สุดอยู่ด้วยเพราะได้อยู่กับทีมต้นสังกัดปัจจุบันมานานถึง12ปีแล้วนั่นเองนับตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาคุมทีมเมื่อปี2011นู่นเลยและตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าของสถิติกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยมากที่สุดในโลกลูกหนังสูงถึงปีละ 29.8 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนี่คือรายชื่อของ10กุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยจากการคุมทีมลูกหนังมากที่สุดในโลกจนกระเป๋าตุงไปเลยโดยโจเซฟกาวดิโอล่าได้รับค่าแรงมากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกเหนือกว่าเจเกนคอปแต่อันดับหนึ่งของโลกยังคงเป็นของดีโก้ซิมิโอเน่เพียงคนเดียวเท่านั้น